ทนายนิด้าน้องชายฟรังนรีกุลน้องชายฟรังนรีกุลพบกับ2นักแสดงวัยรุ่นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนรีกุลเกตประภากรน้องฟรังคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่4นักแสดงสาวผู้เป็นที่รู้จักในบทออยและไอดอลสายเรียนกับบทบาทที่กำลังเป็นที่พูดถึงโรสจากซีรีส์ Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟและพลวิทย์เกตประภากรน้องปอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4หลักสูตรนานาชาติกับบทบาทการแสดงเต็มตัวครั้งแรกในบทแดนนี่หนุ่มตีสิงคโปร์จากเรื่องบางกอกรักสตอรี่ตอนไม่เดียงสาหลายคนมองว่าเรียนหนังสือเก่งเป็นเพราะพรสวรรค์พรแสวงฟรังรู้สึกไม่ได้เป็นคนมีพรสวรรค์ขนาดนั้นหลายอย่างต้องพยายามสังคมรอบข้างก็มีส่วนมากๆเพื่อนตอนมัธยมปลายก็ช่วยผลักดันช่วยกันเรียนพิเศษอ่านหนังสือคุณพ่อคุณแม่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ยังเล็กเป็นแรงสนับสนุนให้ทำสิ่งที่ต้องการและได้โตมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยออนส่วนมากมาจากพ่อแม่ครอบครัวและเพื่อนๆจากสิงคโปร์พ่อแม่ส่งผมไปเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่ยาวเพราะจะได้3ภาษาอังกฤษฮินดีจีนจะได้ใช้ในอนาคตเยอะสำหรับคณะผมไม่ต้องอ่านหนังสือมากอย่างหมอมีเฉพาะช่วงสอบแต่ยังไงก็ต้องอ่านเพราะไม่อยากเรียน5ปีอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีขึ้นอย่างไรปอนการศึกษาภาพรวมเมืองไทยสอนให้จำมากกว่าเข้าใจอาจารย์มักจะจบมาจากเมืองนอกเฉพาะด้านในแต่ละสาขาผมรู้สึกว่าเขาเก่งนะแต่เขาสอนไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันทำให้ไม่ชอบจากที่ผมเคยชอบคณิตศาสตร์ชอบฟิสิกส์ผมเรียนจบโอเลเวลจากสิงคโปร์แล้วสอบเทียบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจเป็นเพราะผมเรียนข้ามมา2ปีทำให้ผมเรียนน้อยกว่าคนอื่นมีบางเรื่องที่ผมไม่เคยเรียนมาก่อนซึ่งอาจารย์เขาจะคิดว่าทุกคนเข้าใจมาหมดแล้วเขาก็จะข้ามไปซึ่งมันทำให้ผมตามเขาไม่ทันพอสอบผมก็เลยเหมือนจำเข้าไปสอบต้องปรับตัวเร็วมากในปีแรกที่ผมเข้ามาฟรังเมืองไทยให้ความสำคัญกับเกรดแบบมากๆทุกคนจะตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อไปสอบให้ได้เกรดดีๆเสร็จแล้วก็ลืมไม่ได้เอาไปเพื่อใช้จริงๆเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนเป็นมาตั้งแต่เรายังยาวเลยทำให้คนเห็นความสำคัญของการไปเรียนพิเศษนอกห้องเรียนมากกว่าคิดว่าหน้าตามีส่วนให้เราได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นที่มีความสามารถเท่ากันไหมฟรังแล้วแต่ด้านมากกว่าถ้าอย่างด้านการแสดงมันก็อาจจะต้องใช้หน้าตาอย่างถ้าเรามีความสามารถในการแสดงที่พอๆกันถ้าคนหนึ่งตรงสเปคผู้กำกับหรืองานนั้นมากกว่าเขาก็คงได้งานนั้นไปส่วนการเรียนหมอไม่เกี่ยวเลยความสามารถและความรับผิดชอบทัศนคติอย่างนี้จะมาเหนือกว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกเราแค่ทำหน้าที่ของเราในทุกวันให้ดีปอนไม่ค่อยเกี่ยวนะด้านการเรียนเขาดูที่คะแนนอยู่แล้วส่วนด้านการแสดงมีส่วนเหมือนอย่างที่พี่ฟรังพูดเลยครับช่วงวัยเยาว์ของแต่ละคนเป็นอย่างไงวีรกรรมที่ทำให้ถ้าได้ย้อนกลับไปก็ยังทำอีกครั้งปอน2คนชอบจัดเตียงโซฟามาติดกันทำเหมือนเป็นเวทีทำเป็นร้องเพลงจัดคอนเสิร์ตในห้องไม่รู้ทำไมรู้สึกมีความสุขมากตอนยังเล็กไม่ต้องคิดอะไรเลยฟรังแล้วก็เล่นเป็นพ่อแม่บุตรแต่มีกันอยู่2คนปอนเล่นเป็นทั้งพ่อทั้งบุตรน่ารักมากคอนคือคนที่คุณเชื่อใจและปรึกษาได้สมอฟรังคนที่เราเชื่อใจมากที่สุดคือพ่อแม่อยู่แล้วแต่เวลามีปัญหาจะแก้ด้วยตัวเองก่อนจะไม่ค่อยบอกคนนั้นคนนี้ให้ช่วยส่วนใหญ่จะบ่นกับเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ช่วยแต่เป็นการระบายมากกว่าเป็นเรื่องวัยรุ่น
้